ฟรายทางกระเป๋ารักโลกจากผ้าใบรถบรรทุกณเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แบรนด์กระเป๋าฟรายทาคือแบรนด์กระเป๋าและสตรีทแฟชั่นระดับโลกที่แม้จะผลิตขึ้นจากผ้าใบรถบรรทุกใช้แล้วแต่ก็ทำยอดขายได้อย่างถล่มทลายก่อเกิดกลุ่มคนที่รักและสะสมสินค้าของฟรายทาทั่วโลกมากมายแบร์ไตอินไซจะพาทุกท่านไปย้อนดูแนวคิดของฟรายทาที่ไม่ใช่แค่เท่เพราะดีไซน์แต่เท่ด้วยแนวคิดรีไซเคิลที่ชุบชีวิตผ้าใบคลุมรถบรรทุกกลายมาเป็นกระเป๋าสุดเท่ที่แต่ละใบมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกย้อนกลับไปในปี1993ณห้องเล็กๆที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาร์คุสไฟทากวัย22ปีและน้องชายดานิเอลไฟทากวัย21ปี2พี่น้องกราฟิกดีไซเนอร์จากเมืองดาวอสที่กำลังศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบอยู่ที่มหาวิทยาลัยซูริกเกิดความอยากได้กระเป๋าแมสเซนเจอร์สักใบที่มีความทนทานกันฝนและน้ำหนักเบาสำหรับใส่หนังสือและเอกสารสะพายขี่จักรยานไปเรียนแต่พวกเขาก็ไม่สามารถหาซื้อกระเป๋าแบบที่พวกเขาอยากได้จริงๆบังเอิญว่าด้วยความที่อพาร์ตเมนต์ของพวกเขาอยู่ใกล้ถนนทางหลวงที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านตลอดมาร์คุสจึงเกิดแรงบันดาลใจชวนน้องชายประดิษฐ์กระเป๋าขึ้นใช้เองจากผ้าใบคลุมรถบรรทุกซึ่งข้อดีของผ้าใบคลุมรถบรรทุกก็คือมีน้ำหนักเบามีความทนทานและกันน้ำได้แถมยังมีผลพลอยได้ก็คือมีลวดลายและสีสันเฉพาะตัวซึ่งตอบโจทย์กระเป๋าที่พวกเขากำลังมองหาทั้งสองเริ่มต้นด้วยการซื้อผ้าใบที่ไม่ใช้แล้วจากบริษัทรถบรรทุกมันหนึ่งผืนก่อนจะแช่ในอ่างอาบน้ำล้างให้สะอาดก่อนที่พวกเขาจะทำการวาดแบบและตัดเย็บนอกจากผ้าใบคลุมรถบรรทุกแล้วพวกเขายังใช้สายเข็มขัดนิรภัยรถเก่านำมาทำเป็นสายสะพายและยางในรถจักรยานเก่ามาทำเป็นวัสดุเย็บขอบกระเป๋าและต้นแบบกระเป๋าไฟถักใบแรกเป็นกระเป๋าทรง Messenger ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือและจากเย็บผ้าเล็กๆจนเสร็จสิ้นทุกกระบวนการในเวลาเพียง1วันภายในอพาร์ตเมนต์ของเขา2พี่น้องฟรายทากได้นำกระเป๋าต้นแบบนี้ไปให้เพื่อนๆได้ทดลองชมและใช้ซึ่งได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีทีเดียวพวกเขาจึงเริ่มมองหาลู่ทางที่จะผลิตกระเป๋าด้วยแนวคิดนี้ในเชิงธุรกิจทั้งสองจึงได้นำกระเป๋าใบนี้เดินทางไปยังเมืองซานฟรานซิสโกเพื่อศึกษาทิศทางการตลาดในเมืองที่มีผู้คนชอบขี่จักรยานและนิยมใช้กระเป๋าแมสเซนเจอร์จนกระทั่งเมื่อวันที่24มีนาคมปี1993มาร์คุสและดานิเอลจึงได้เริ่มจัดงานเล็กๆบนถนนฮาร์ดโบรกในเมืองซูริกเพื่อเปิดตัวแบรนด์กระเป๋าชื่อฟรายทากอันมีที่มาจากนามสกุลของพวกเขานับเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์แบรนด์กระเป๋าแบรนด์นี้อย่างเป็นทางการเมืองซูริกใกล้กับย่านอุตสาหกรรมเนิร์ดคือแหล่งที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตของฟรายทากที่มีพนักงานเริ่มแรกอยู่ที่250คนซึ่งการเลือกที่แห่งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อทำให้เกิดความสะดวกในการขนส่งผ้าใบคลุมรถบรรทุกและวัสดุรีไซเคิลอื่นๆโดยมีปรัชญาสำคัญของแบรนด์ที่ว่า Think and Act in Cycle ซึ่งหมายความว่าแบรนด์ฟรายทากมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจที่หมุนเวียนสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลและพยายามทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโรงงานของฟรายทากทำการรับซื้อผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ไม่ใช้แล้วมากกว่า500ตันต่อปีสายรัดเข็มขัดนิรภัยรถยนต์เก่าปีละถึง 126,000 ชิ้นและยางในรถจักรยานที่ไม่ใช้แล้วอีกราว 47,000 เส้นต่อปีก่อนจะนำมาทำความสะอาดด้วยน้ำฝนที่ทำการเก็บกักไว้จากหลังคาของโรงงานซึ่งสามารถทำให้ประหยัดน้ำได้ถึง1ล้านแกลลอนต่อปีก่อนจะนำมาต้มให้ร้อนด้วยการใช้มูลขยะเป็นเชื้อเพลิงหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วผ้าใบทั้งผืนจะถูกส่งออกไปยังแผนกออกแบบเพื่อพิจารณาว่าผ้าใบแต่ละผืนจะสามารถนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างโดยผ้าใบแต่ละผืนจะถูกใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดและมีส่วนเหลือใช้ที่ถูกทิ้งให้น้อยที่สุดนั่นจึงทำให้กระเป๋าแต่ละใบมีลวดลายและสีสันที่มาจากผ้าใบแต่ละผืนที่แตกต่างกันนับเป็นความพิเศษของกระเป๋าฟรายทากที่เป็นเอกลักษณ์อันแสนชาญฉลาดและน่าหลงไหลในเวลาเดียวกันจนถึงทุกวันนี้ฟรายทากมีสินค้าต่างๆมากมายแบ่งเป็นกระเป๋าประมาณ50แบบและแอคเซสซอรีอื่นๆอีกประมาณ40ชนิดมียอดการผลิตประมาณ 500,000 ชิ้นต่อปีส่งไปขายยังร้านค้า27แห่งและตัวแทนจำหน่ายอีกราว300แห่งใน21ประเทศทั่วโลกสาเหตุที่สินค้าฟรายทากมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องมาจากกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบถูกผลิตขึ้นในเมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์ทุกชิ้นซึ่งถือเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพที่สูงประกอบกับวัสดุรีไซเคิลที่นำมาเป็น
็นวัตถุดิบในการผลิตก็ล้วนแล้วแต่มีจำนวนจำกัดทั้งสิ้นนั่นจึงทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงและราคาสินค้าก็สูงตามไปด้วยนั่นเองแต่ถึงกระนั้นไฟพาก็ยังคงทำสินค้าได้มากกว่าปีละ16ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า500ล้านบาทเส้นทางความสำเร็จและชื่อเสียงของแบรนด์ไฟพาช่างดูเรียบง่ายไม่หวือหวาล้วนแล้วแต่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครของ2พี่น้องไฟพาอย่างมาร์คุสและเดเนียลที่ผสมผสานแนวคิดการใช้วัสดุรีไซเคิลแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานสะอาดผสานเข้ากับการออกแบบที่ทันสมัยได้อย่างลงตัวจนกลายเป็นกระเป๋าไฟถากที่ไม่ว่าใครที่มีต่างก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ครอบครองกระเป๋าที่มีเพียงใบเดียวในโลกนี่คือเรื่องราวของไฟถากกระเป๋ารักโลกจากผ้าใบรถบรรทุกสุดท้ายนี้อยากให้ใบไต่อินไซต์นำเสนอเรื่องราวของแบรนด์ระดับโลกแบรนด์ไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอได้รับความขอบคุณจากแบรนด์ไต่บัสคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไต่เราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ